อีก66วันนะครับที่เครือข่ายห้างสรรพสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซื้อกว่า40รายที่มีสาขาอยู่ทั่วประเทศจะงดให้ถุงพลาสติกหูหิ้วแก่ลูกค้าแต่ว่าห้างสรรพสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซื้อมีปริมาณการใช้ถุงพลาสติกเพียงร้อยละ30เมื่อเทียบกับปริมาณการใช้ทั้งประเทศกลุ่มร้านพวกของชำตลาดต่างๆเป็นพื้นที่ที่มีปริมาณการใช้มากถึงร้อยละ70และก่อนจะถึงวันที่1มกราคม2563การรณรงค์จึงมุ่งไปที่ตลาดต่างๆเป็นหลักครับนี่คือบรรยากาศของการรณรงค์ลดการใช้พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้งที่ตลาดสามชุกอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีกิจกรรมรณรงค์ครั้งนี้เป็นหนึ่งในโครงการทำความดีด้วยหัวใจลดรับลดให้ลดใช้ถุงพลาสติกที่มีเป้าหมายสร้างการรับรู้ประชาชนว่าตั้งแต่1มกราคมปีหน้าห้างสรรพสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ตร้านสะดวกทั้งหลาย46รายจะงดให้ถุงพลาสติกหูหิ้วกับลูกค้าครับเชื่อว่า1มกราคม2563นะครับพี่น้องคนไทยกว่าครึ่งประเทศนะครับจะรับรู้แล้วก็ได้รับการเรียกว่าปลุกกระแสแล้วก็มีความตื่นตัวเรื่องนโยบายการใช้ถุงพลาสติกนะครับเพราะว่าปัจจุบันปัญหาเรื่องถุงพลาสติกนั้นเป็นปัญหาไม่ใช่แค่เฉพาะในเมืองไทยแต่เป็นของสังคมโลกนอกจากรณรงค์ภาคสมัครใจเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วในวันที่1มกราคม2563แล้วภายในวันที่1มกราคม1มกราคม2564ก็จะมีกฎหมายห้ามใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วออกมาบังคับใช้ด้วยครับมกราคม2564เราจะออกกฎหมายงดใช้ถุงพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งซึ่งเป็นตัวก่อปัญหาไม่ว่าจะเป็นบนบกหรือในแม่น้ำลำคลองและท้ายที่สุดเป็นขยะทะเลเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเกิดปัญหาแบบที่น้องมาเรียมเสียชีวิตอีกนะครับขณะที่กรรมการตลาดสามชุกซึ่งพยายามทำงานรณรงค์ลดการใช้พลาสติกและโฟมในตลาดมาอย่างต่อเนื่องก็บอกว่าปัญหาที่ทำให้การรณรงค์ฝั่งผู้ค้าไม่สำเร็จก็มาจากต้นทุนของวัสดุที่เป็นมิตรกับธรรมชาติมีราคาสูงครับตลาดสามชุกเราเนี่ยก็พยายามรณรงค์กันมาหลายปีแล้วแต่ก็ยังไม่ค่อยประสบความสำเร็จนะฮะเนื่องจากสิ่งต่างๆเนี่ยบางทีอย่างกระถุงเนี่ยมันก็แพงกว่าปกตินะโฟมจะใช้ชานอ้อยก็ราคาแพงอ่ะเราก็ไม่รู้จะเอาทุนที่ไหนงบประมาณไหนมาช่วยทางชุมชนนะฮะจริงๆแล้วเราก็ผลักดันกันมานานแล้วปัจจุบันประเทศไทยมีปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว 45,000 ล้านใบต่อปีร้อยละ40มาจากตลาดสดเทศบาลเอกชนและแผงลอยจำนวน 18,000 ล้านใบต่อปีร้อยละ30มาจากร้านของชำจำนวน 13,500 ล้านใบต่อปีและร้อยละ30ก็มาจากห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อจำนวน 13,500 ล้านใบต่อปีและเฉพาะในกรุงเทพใช้ถุงพลาสติกเฉลี่ยคนละ8ใบต่อวันหรือ80ล้านใบต่อวันนะครับ